สวัสดียามเช้ากับทุกคนพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้นะคะเราจองทัวร์ไว้นะคะทุกคนวันนี้เราจะไปออกทัวร์ตามเกาะต่างๆกันนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสดชื่นจังเลยสวยมากทางนี้เป็นวิวทะเลทางนั้นเป็นวิวทาวเวอร์นะคะทุกคนวันนี้เราก็จิบกาแฟชมวิวทะเลไปแล้วก็ชมพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมกันเป็นสปีดโบ๊ทนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละเกาะจะห่างกันประมาณ45นาทีถึงชั่วโมงนึงก็เลยต้องเป็นสปีดโบ๊ทนะคะมาถึงเกาะแรกก็คือเกาะลาสนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนแล้วค่อยมาเดินชมบรรยากาศนะคะอาหารเช้ามันเกาะบราสนะคะทุกคนอันนั้นของคุณสาพร้อมวิวสวยเดินย่อยตรงชายหาดนิดนึงนะคะไม่ใช่หาดตรงนี้แค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะไปชายหาดในเกาะบาร์จริงๆต้องเดินไปจนสุดปลายเลยนะคะแต่ว่าเราไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่มีเวลาแล้วเพราะว่าเราจะอยู่ที่เกาะบาร์ประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือไปเกาะอื่นค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองฮาวานะคะทุกคนฮาวาเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในโครเอเชียนะคะทุกคนแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่คุณสาปักหมุดไว้ว่าเราจะมาพักกันที่นี่แต่เนื่องด้วยว่าเมืองฮาวาไม่ใช่เมืองที่ใหญ่มากมายนะคะก็คือเราก็เลยแบบว่ามาทัวร์ดีกว่าใช้เวลาแค่2ชั่วโมงก็น่าจะพอแล้วสำหรับการเที่ยวในเมืองฮาวานะคะจริงๆอ่ะมันไม่พอหรอกทุกคนเพราะว่าแค่จะขึ้นไปปราสาทก็หมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในทาวของฮาวานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะหารถแล้วก็จะขึ้นไปที่ปราสาทกันนะคะปราสาทอยู่ข้างบนเราจะขึ้นไปบนปราสาทกันนะคะทุกคนแต่เราไม่เดินเราขึ้นแท็กซี่ไปเดินถ้าจะไม่ไหวเพราะเรามีเวลาที่นี่ที่ฮาวา2ชั่วโมงนะคะโอ้โค้งเพียบนั่นคือทางที่เราขึ้นมาสวยมากทุกคนมองด้วยตาเปล่าคือสวยมากแต่นี่คือแบบหมุนกล้องไปหมุนกล้องมาแต่ว่าไม่ได้มองกล้องนะคะทุกคนแต่ว่าหนูมองวิวโคตรสวย
เดี๋ยวเราเดินเลาะในทาวกันสักนิดนะคะเขาบอกว่าฮาวาทาวสวยจริงๆอ่ะถ้าเดินไปอีกฝั่งนึงนะคะน่าจะเป็นฝั่งซ้ายทางนั้นอ่ะจะมีชายหาดแต่คิดว่าเราไม่มีเวลาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราขึ้นไปในปราสาทก็แทบจะหมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหาไอศกรีมแล้วเดี๋ยวมานั่งรอเรือเพื่อที่จะไปเกาะอื่นต่อนะคะทุกคนข้างล่างก็เป็นแบบนี้ไปเกาะอื่นต่อนะคะทุกคนบ๊ายบายเมืองฮาวาสวยจังเลยเรามาถึงอีกเกาะหนึ่งนะคะทุกคนอยู่ตรงข้ามฮาวาซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรสามารถซูมมองเห็นฮาวาสามารถมองเห็นเขาเรียกว่ามองเห็นปราสาทได้นะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะทุกคนมีแต่หินแล้วก็หินแล้วก็เห็นมีแต่หินแล้วก็หินทางลงเล่นน้ำมันจะเป็นอย่างไรสวยไหมทุกคนหาดมีแต่หินแล้วก็หินเดินป่ะมีเวลาก็เดินป่ะหาที่เล่นน้ำจากจุดนี้นะคะจะมองเห็นปราสาทที่ฮาวาได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องซูมนะคะทุกคนตรงนี้จะมีชายหาดเล็กๆตรงนี้จะเป็นจุดเช็คพอยต์ของหลายๆคนนะคะแต่ว่าหนึ่งไม่ได้ลงไปนะคะทุกคนเพราะว่าหนึ่งเล่นน้ำอยู่อีกมุมหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เปียกแล้วไม่อยากลงไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปอีกที่นึงนะคะทุกคนเป็นที่เล่นน้ำนั่งแช่เท้าเอากล้องลงไปก็พอนะคะทุกคนเพราะว่าน้ำลึกมากที่นี่ไม่มีเซฟตี้ให้เลยนะคะทุกคนออกทัวร์มาตั้งแต่8โมงเช้านะคะตอนนี้6โมงกว่าแล้วพระอาทิตย์ก็เริ่มคอยต่ำแล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะกลับเข้าฝั่งกันพอมาถึงฝั่งนะคะเจอเรือโจรสลัดPirates of the Caribbean ใครดูหนังเรื่องนี้บ้างนะคะเจอก็ขนหัวลุกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ของจริงนะคะอยากขึ้นไปนั่งบ้างจังเกสตานะทุกคนชิ้นใหญ่มากทูน่าสเต็กแล้วก็พาสต้าบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองสตรีทนะคะทุกคนราตรีนี้ยังอีกยาวไกลThank you.